รีวิว Mac Mini M4 ในเวอร์ชันผู้ใช้ที่เป็นคนใช้ Windows มาตลอดอย่างผมมันจะเป็นยังไงมั่งผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับว่าพี่วางผิดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ว่ามันไม่ผิดเว้ยดูดิเนี่ยคำว่า Mac Mini มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วปุ่ม Power มันก็อยู่ตรงเนี้ยมันต้องเป็นด้านบนเดะจริงไหมอ๋ออ๋อโทษทีชาว Apple เขาต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องเอาโลโก้ขึ้นข้างบนแล้วทำไมรอบนี้เอาปุ่ม Power ไปอยู่ข้างล่างเนี่ยแปลกดีเว้ยเรื่องดีไซน์ของ Mac Mini M4 ตัวใหม่ล่าสุดเนี้ยมันคือการปรับดีไซน์ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยฮะแล้วถ้าเทียบกันไปแบบย้อนเวลากลับไปเลยนะตั้งแต่ Mac Mini รุ่นแรกๆเลยนะฮะมันจะเป็นกล่องขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็ตัวบางกว่านี้ตัวนี้ถูกเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้มันเล็กลงครับผมถ้าเทียบมันสามารถหยิบเอาไว้ในมือของเราได้สบายๆแบบนี้เลยนะฮะดังนั้นเรื่องการแบบกินพื้นที่มันก็จะน้อยลงคนที่อยากจะจัดโต๊ะคอมเขาก็จะมีพื้นที่เอาไว้ใช้อย่างอื่นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคุณจะวางพวกเมาส์คีย์บอร์ดวางอุปกรณ์เครื่องใช้หรือพวกตัวคาลิเบตอะไรใดๆก็ตาม 108,900 ที่คุณใช้งานคุณจะมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยการใช้ Mac Mini M4 ตัวนี้นะนั่นแหละครับอย่างที่ผมเล่นไปตอนแรกนะฮะปุ่ม Power ไปอยู่ด้านใต้เครื่องครับใช่นี่คือจุดแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเอ๊ะยังไงแต่ในส่วนนี้เอาจริงๆนะผมก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าคนที่ใช้ MacBook ใช้สินค้า Apple มาโดยตลอดนะฮะเขาก็ปกติจะไม่ปิดเครื่องกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นชาว Windows อย่างผมหรือคนที่อยากจะย้ายมาใช้ Mac ครั้งแรกก็จะติดนิสัยแบบเหมือนกับว่าเออกดชัตดาวน์บ้างแล้วยิ่ง Mac Mini เป็นคอมตั้งโต๊ะอย่างนี้ด้วยคนก็จะติดนิสัยกันว่าดับเครื่องเอาไว้ก่อนถ้าเกิดจะใช้ค่อยกดเปิดเครื่องดังนั้นเวลาใช้งานหลายคนก็อ่ะตะแคงเครื่องกดปึ้งแต่ตรงนี้อยากจะเล่าถึงพอร์ตรอบตัวเพราะครั้งนี้มันเป็นความทันสมัยและล้ำสมัยของ Mac เลยเพราะว่าผมอยากจะเล่าถึงว่าด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งช่องต่อสายไฟช่องสายแลนตัวนี้เป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตแต่ว่าตัวนี้ถ้าคุณกดสั่งอัปเกรดอีก 3,500 บาทที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple นะฮะมันจะเป็น10กิกะบิตความเร็วจะมากยิ่งขึ้นถึงอินเทอร์เน็ตบ้านเราจะเร็วก็จริงแต่มันไม่ได้จำเป็นกับพอร์ต10กิกะบิตนะครับผมและความเร็วที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันมันก็เหลือเฟือแล้วนะฮะถัดไปจะเป็นพอร์ต HDMI นะครับผมพอร์ต Thunderbolt 4ตัวนี้เลยนะฮะเอาละพอร์ต Thunderbolt 4ตัวนี้นะครับผมต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าถ้าเป็นตัว M4 ธรรมดามันจะเป็น Thunderbolt 4ในขณะที่ถ้าเป็น M4 Pro ตัวนั้นจะถูกอัปเกรดเป็นพอร์ต Thunderbolt 5เลยมันจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้นสามารถต่อจอความละเอียดสูงได้มากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าใช้งานจริงมันจำเป็นไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพูดเลยนะพอร์ต Thunderbolt 4มันสามารถต่อหน้าจอ 4K ได้สบายๆเลยครับผมและด้านหน้าก็จะเป็นพอร์ต USB Type-C อีก2ช่องและช่องต่อหูฟังนะครับผมแล้วถามว่า Mac Mini มันน่าใช้ตรงไหนเอาล่ะคุณเห็นมันเป็นแค่กล่องแค่นี้นะฮะมันไม่ได้แค่เรื่องการกินพื้นที่น้อยนะครับผมข้อดีความน่ารักของ Mac Mini ที่ผมพูดเลยนะผมเห็นผมก็ชอบมันและราคามันก็ดีมันแค่ 20,900 บาทคุณได้ตัวเริ่มต้นที่SSD 256GB และแรม 16GB มาแล้วนะฮะชิปเป็น M4 ความแรงเห็นว่าแรงใช้ได้เลยเหมือนกันความน่าใช้ความเล็กของมันเนี่ยนอกจากไม่กินพื้นที่เห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรแถมมาให้เลยเพราะว่าส่วนต่างสมมุติคุณตั้งงบไปซื้อคอม 30,000 30,000 นี้คุณได้ Mac Mini มา1เครื่องคุณเอามาต่อไฟคุณก็หาอุปกรณ์ที่คุณอยากใช้งานอย่างเช่นหน้าจอแยกหน้าจอพกพาหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะฮะมาใช้งานคู่กับมันได้คุณหาคีย์บอร์ดที่คุณถูกใจสักตัวนึงไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดสายแมคานิคอลคีย์บอร์ดและเมาส์ที่คุณชอบอีกสัก1ตัวแค่นี้คุณก็เซตอัพโต๊ะทำงานในฝันของคุณได้แล้วและความน่ารักของ Mac Mini M4 ตัวนี้นะฮะตรงนี้ผมต้องพูดถึงเลยว่าการต่อหน้าจอของเขาค่อนข้างรองรับเยอะเลยทีเดียวฮะนอกจาก HDMI ที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะฮะ Thunderbolt 4มันสามารถต่อหน้าจอได้หมดเลยนะตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติคุณซื้อ Mac Mini มาเปิดเครื่องครั้งแรกต่อ Wi-Fi เสร็จนะมันจะสั่งอัปเดตเป็น Mac OS Sequoia ทันทีเลยนะฮะก็สามารถได้ Mac OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดไปใช้งานได้เลยและข้อดีของการที่คุณใช้เป็น Apple Ecosystem ก็คืออะไรถ้าเกิดสมมุติคุณใช้ Mac ตัวนี้เอาไว้ทำงานมันมีสิ่งที่เรียกว่า continuity ก็คือการที่โอเคคุณทำงานบน Mac คุณไปต่อบน MacBook Pro เครื่องที่คุณต้องพกออกไปข้างนอกบ้านคุณสามารถประชุมงานออนไลน์หรือว่าถ่ายรูปใน iPhone อะไรอย่างนี้แล้วโยนเข้า Mac Mini ตรงนี้ได้โดยตรงทำงานต่อเนื่องกันไปกันมาแบบที่เรียกว่า Windows ยังทำไม่ถึงหรือพยายามทำอยู่แต่ยังไม่ได้ถึงระดับนี้เช่นกันนะฮะผมบอกเลยว่าหลายๆคนที่รักระบบของ Mac OS เนี่ย
เขาหนีอีโคซิสเต็มตัวนี้ไม่พ้นจริงๆนะผมเคยลองใช้ดูแป๊บนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาละฮะเดี๋ยวผมพูดถึงการคอนฟิกสเปคของตัว Mac Mini ตัวนี้นิดเดียวนะครับผมเพราะตัวที่เราเลือกซื้อมาใช้งานในออฟฟิศของเราและรีวิวในครั้งนี้ด้วยนะฮะเป็นตัว RAM 16GB และ SSD ในเครื่องเนี่ย 256GB ครับผมถามว่ามันสามารถคอนฟิกเพิ่มได้ไหมถ้าคุณไปหน้าเว็บไซต์ Apple ตอนสั่งซื้อตรงนั้นเขาจะสั่งคอนฟิกได้ครับผมอย่างตัว RAM เนี่ยมันจะเพิ่มได้3ระดับคือขึ้นไป 24GB และ 32GB SSD สามารถเพิ่มไป 512GB 1 เท 2 เทได้เหมือนกันแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวแต่ถามว่ามันคุ้มจะอัปเกรดไหมผมบอกเลยว่าไม่คุณซื้อมาตัวนี้ 20,900 บาทสิ่งที่คุณจะต้องเจอถ้าเกิดสมมุติคุณคิดว่าเฮ้ยผมจะเพิ่มไปความจุ512GB คุณจะต้องเสียเงิน 7,000 บาท 7,000 บาทคำถามคือคุณจะไปซื้ออะไรได้บ้างถ้าคุณเอาแค่16256ตัวนี้มาใช้งาน1 นะฮะถ้าคุณซื้อ External Hard Disk เอาไว้เซฟงานนะครับผมความจุ6 TB นะครับผม 6,890 บาทก็อยู่ในงบ 7,000 บาทแบบกำลังดีแต่ความจุเนี่ยขึ้นไปหลายเท่าตัวเลยประมาณ3เท่าตัวจากความจุสูงสุดนะครับผมก็2 TB ให้เป็น6 TB มันก็เยอะอยู่หรือคุณจะซื้อ External SSD นะครับผมความจุ1 TB ราคา 3,450 บาทคุณซื้อได้2ตัวเลยก็ลองตัดสินใจดูได้เพราะถ้าเป็นผมขอแนะนำว่าซื้อ External SSD 2ตัวผมว่าโอเคกว่าตัดงานใน SSD แล้วก็ export ออกมาเอาไปส่งงานต่อให้คนอื่นทำงานต่อได้เลยเหมือนกันนะครับผมส่วนความแรงการทดสอบที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ย M4 มันแรง M4 ดุดันไม่เกรงใจใครผมขอพูดก่อนเลยนะครับผมว่าในฐานะมนุษย์ Windows นะครับผมคะแนนที่ผมเทสการเทสตัวนี้นะฮะผมขออิงกับโปรแกรมเทส3ตัวยอดนิยมเลยนะครับผมเริ่มต้นจากGeekbench 6นะครับผม Geekbench 6ก็เทสเรื่องความเร็วในการทำงานรับส่งข้อมูลนะครับผมอย่างตัว Mac Mini M4 ตัวนี้เทสได้นะ Single Core 3,841 คะแนนและ Multi Core ไปได้ 14,853 คะแนนความถามก็คือมันเทียบเท่ากับใครมันเทียบเท่ากับฝั่ง Windows ที่เป็น Snapdragon X Elite ครับผมก็คือชิป ARM ชน ARM เลยนะอันนี้ผมเทียบตรงๆเลยนะอันนี้คือเทียบกันได้เรื่องความเร็วของ SSD นะฮะผมเทสโดยโปรแกรม Blackmagic Design ตัวนี้นะฮะที่ชาว Apple ชอบใช้งานกันนะฮะความเร็วสำหรับการอ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลเนี่ยได้อยู่ที่ 2,925 MB per second แล้วก็ไรอยู่ที่ 2,000 MB per secondคำถามคือความเร็วประมาณนี้มันสูงไหมมันสูงในระดับที่ใช้งานได้ใช้ทำงานได้แต่ถ้าเทียบกับฝั่ง Windows ไม่ว้าวเพราะว่าถ้าฝั่ง Windows ตอนนี้นะฮะความเร็วระดับ 2,000 ถึง 3,000 ตรงนี้คุณหาเจอได้ในโน้ตบุ๊กระดับราคาประมาณ 20,000 บาทหลายรุ่นเลยทีเดียวฮะแต่ถามว่าความเร็วในการทำงานดีไหมก็ไม่แย่ไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กสามารถโอนเข้าออกได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวแล้วตรงนี้ผมขอพูดเลยว่าแอบจะเฉยๆกันมานิดนึงเพราะ Cinebench R23 ตัวนี้คะแนนตัว Multi Core เนี่ยคุณจะเห็นว่าคะแนนมันได้ประมาณ 13,000 กว่าคะแนนและตัว Single Core ได้ประมาณ 2,100 กว่าคะแนนแค่นั้นเองถามว่าคะแนนระดับนี้เทียบเท่ากับฝั่ง Windows ได้ตัวไหนถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Core i7 Gen 13หรือ Gen 14 H Series หรือ AMD Ryzen 7 8000 Series นะครับผมคุณจะได้ความเร็วระดับนี้เลยและเป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีการ์ดจอแยกความเร็วและคะแนนก็จะขึ้นไปจากนี้อีกทีนึงก็ถามว่าความแรงระดับนี้โอเคแรงในระดับทำงานได้แต่ความแรงระดับนี้ก็ไม่ได้ถึงกับว้าวซะทีเดียวอาจจะต้องไปดูที่ M4 Pro อีกทีนึงว่ามันจะแรงกว่านี้ไหมมันจะเบิ้ลไปหรือเปล่าก็ต้องลองดูอีกทีนึงครับโอเคจำได้ไหมฮะตะกี้ที่ผมบอกถึงว่าผมโอนไฟล์ภาพไฟล์ RAW เข้ามาในเครื่องตัว Mac Mini ตัวนี้200ภาพเนี่ยผมทำไปเพื่ออะไรผมทำเพื่อจะทดสอบว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นช่างกล้องคุณไปถ่ายงานแต่งงานไปถ่ายงานมงคลสมรสไปถ่ายงานบวชภาพมามันต้องมีประมาณ200รูปผมเลยเอามาลองใส่ในนี้แล้วก็ลองเอ็กซ์พอร์ตจากไฟล์ภาพ 4K นะออกมาเป็น 4K เหมือนกันแต่แปลงจาก RAW เป็น JPEG ความละเอียด 100% เหมือนกันด้วย Adobe Lightroom ครับผมภาพทั้งหมด200ภาพเนี่ยแปลงจาก RAW เป็น JPEG นะแล้วเป็น JPEG 100% ด้วยสามารถ export เสร็จได้พร้อม preset ที่แต่งภาพแล้วภายใน1นาที35วินาทีครับก็ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าถ้าความเร็วตรงนี้สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยอีกอันนึงที่ผมเอามาทดสอบเหมือนกันนะฮะคือผมโหลดไฟล์วิดีโอความยาว11นาที40วินาที
นะฮะเป็นไฟล์ที่มีการตั้งค่าเอาไว้เป็นไฟล์วิดีโอ 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับผมเป็นภาพประมาณนี้มีการตัดต่อไซเอฟเฟคคัสตอมอะไรใดๆและตั้งค่าแบบเดียวกันกับที่เราจะเรนเดอร์ขึ้นช่อง YouTube ของเราเองเลยนะฮะของ Notebook Spec เลยเอาล่ะเรนเดอร์ออกมาด้วย Adobe Premiere Pro ตัวนี้นะครับผมคลิปยาว11นาที40วินาทีเรนเดอร์เสร็จภายใน11นาทีนั่นหมายความว่ามันทำงานได้เร็วมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับตัว M1 ที่ผมได้ลองคุยกับน้องที่ออฟฟิศที่ใช้ตัว M1 อยู่เขาบอกว่าพี่หนูว่าต้องเรนเดอร์อย่างเร็วสุดเลยนะ15นาทีถ้าอย่างช้าต้องมีครึ่งชั่วโมงบวกๆเลยทีเดียวดังนั้นหมายความว่า Mac Mini M4 ตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นครีเอเตอร์คุณเอาไปต่อกับจอ 100% DCI-P3 100% sRGB ต่ออุปกรณ์ตรงนี้คุณสามารถทำงานได้สบายเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นครีเอเตอร์ตัดต่อคุณจะทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือความน่ารักของมันที่ผมเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นจุดแข็งของ Mac Mini อย่างนึงและไม่แน่นะ Mac Mini ต่อไปมันอาจจะเหลือขนาดเท่าตัว SSD ก็เป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันโดนย่อให้เล็กลงไปเรื่อยๆนี่นะครับเอาละครับโดยสรุปแล้วผมบอกเลยว่า Mac Mini M4 ตัวนี้นะฮะขอแค่ตัวเริ่มต้นก็พอราคา 20,900 บาทเป็นมินิ PC ที่ลงมาดิสรัปตลาดได้อย่างน่าเหมาะสมเลยทีเดียวนะฮะราคาโอเคสเปคแรงแล้วทำงานได้ในระดับที่ครีเอเตอร์มือใหม่หรือครีเอเตอร์มือเก่าที่ทำงานมาระดับนึงแล้วแต่ก็ไม่ได้อยากจะลงทุนกับดีไวซ์ตัวนี้อะไรแพงมากคุณเริ่มต้นได้เลยนะครับผมหรือคุณจะไป M4 Pro เพื่อความแรงที่มากยิ่งขึ้นก็แล้วแต่คุณได้เลยนะครับผมมันสามารถทำงานให้คุณได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์ที่ตัดต่อคลิปความยาวสักประมาณ 10-30 นาทีขึ้นช่องอยู่เป็นประจำคุณเป็นทาวเวลล็อกเกอร์แล้วคุณมีสตูดิโอของตัวเองมีทีมตัดต่อของตัวเองซื้อตัวนี้ให้เขาครับทุกอย่างจะดีเองครับแล้วผลงานก็จะออกมาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องให้คุณถ่ายไม่ทันเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ผมถามหน่อยว่าคุณมีความคิดจะซื้อ Mac Mini M4 ตัวนี้ไหมหรือคุณคิดจะเปลี่ยนมาลองใช้ Apple ดูไหมแล้วคุณจะซื้อสเปคไหนมาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมสุดท้ายขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec นิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง Notebook Spec ด้วยนะถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่างแน่นอนนะครับเอาไว้พบกันในการรีวิวครั้งหน้าผมอาร์มครับสวัสดีครับ